ก็คือเมนูพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะครับก่อนที่จะใส่แป้งใช่ไหมเราก็เอาแป้งใส่ลงไปกับน้ำตาลยังก็เวลาคนเนี่ยเขาจะไม่เป็นเม็ดโอเคอันนี้คือน้ำตาลทรายนะครับกับแป้งข้าวโพดใช่ไหมใช่ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันก่อนเนาะโอเคครับเข้ากันแล้วตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็วานิลาผงครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับโอเคสีขาวมากนะครับเหมือนกะทิแบบคั้นสดๆนะโอเคอ่ะเอาเดือดแล้วนะผมว่าเดือดแล้วนะปิดไฟเลยนะปิดไฟก่อนนะอ่ะเอาใบเตยออกก่อนนะครับรอจนเขาเซตตัวแล้วก็ต้องเข้าตู้เย็นไหมเข้าตู้เย็นอุ่นหน่อยนะเดี๋ยวเราก็เข้าตู้เย็นให้เขาแข็งตัวเลยโอเคจากนั้นนะครับอันนี้เราจะใส่เจลาตินนิดหนึ่งนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีวานิลาผงนิดหนึ่งนะครับตามด้วยน้ำเปล่าคนให้เข้ากันก่อนเนาะเอาละครับเดือดแบบนี้ยกลงได้เลยเราขอวุ้นนิดนึงวุ้นใสนะครับใส่วุ้นลงไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็หยิบอันที่ไม่มีลายครับนอนคว่ำใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ตัวผลไม้ที่เตรียมไว้ลงไปเดี๋ยวจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปวุ้นใสเย็นเท่านั้นแหละความอร่อยก็มาพร้อมเสิร์ฟนะฮะเอาละครับแม่ไม่ให้ชื่นชมความสวยงามเลยนะฮะอันนี้คือพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดของอาจารย์เมย์นะครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่สวยงามมากๆเลยนะฮะพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดนะครับ